ชื่อ Channel Just For Game แต่ไม่ได้เล่นเป็นแค่4เกมยังเล่นเกมอื่นๆได้อีกมากมายใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับไลค์แชร์ก่อนดูคลิปกันด้วยนะครับผมหรือถ้าไม่ชอบค่อยมากดอันซับทีหลังก็ได้ Oh my god โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับรายการ Just For Game กับผมใน Just นะฮะวันนี้นะครับผมตามคำขอกันอีกแล้วนะฮะกับการเล่นซูก้าแพนด้านั่นเองนะครับผมเฮ้หลังจากที่ผมไม่ได้แบบทำคลิปแพนด้ามานานแค่ไหนแล้วเนี่ยประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นแพนด้าเลยนะอันนี้ก็เป็นเล่นรอบแรกในแบบหลายเดือนนะครับผมสำหรับการทำคลิปนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะเล่นแพนด้าสายเจาะนะครับผมเราจะไม่สนคริติคอลนั่นเองนะฮะจบเอ้ยโอเคมาดูกันว่าแพนด้าสายเจาะของเรานะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับปกติเนี่ยผมจะทำแต่คลิปแพนด้าแบบสายคลีนะฮะว่ามันจะแรงแบบเวอร์นะครับผมสายคลีแต่ว่าสายเจาะเนี่ยก็มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหโดนกดจาก2ตัวถึกโอ้โหเอาวะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็โดนคาร่ากับรูกนะครับผมเขาจะไอ้งัดหน่อยงัด2นั่นเองนะครับผมแค่นี้ก็เล่นละวันนี้นะฮะฝนตรงข้ามเขาเหมือนว่าจะเอาเราให้ได้นะฮะโอเคเขาเลี้ยงคีบมานะครับผมเพื่อนของเรานี่ไปล่าง2นะฮะฝั่งตรงข้ามมาบน2นะครับโอ้โหในป้อมนะเพื่อนในป้อมเดนี่ในป้อมเดนี่เออมาตัวหล่ะรู้มาป่วนรู้มาป่วนคิวเลนเรานะฮะคิวเลนกูฟาร์มไม่ได้เลยในจังหวะนี้นี่ฮะฟาร์มได้แล้วเพื่อนโอเคเก็บไปนะฮะเอาว่ะท่านผู้ชมยังไงรู้โอ้ยไม่คิดจะมีใครมาช่วยกูบ้างเหรอเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวป้อมเสือกป้อมไม่ยิงมิลาบอกว่าย้อนไปบนดีนะครับผมย้อนไม่มาบนย้อนไม่มาบนย้อนไปอยู่ล่างนะฮะการรีวิวเซตไอเทมจอดในวันนี้นะฮะก็เหมือนว่าจะเจอแบบเอาวะนะฮะเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตแบบแรงในฉบับของการจกเกราะนะครับผมจะไม่มีติดครีดเข้าอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็จะเป็นเซตที่สามารถเอาไว้สู้กับพวกไฟเตอร์แล้วก็แทงได้นั่นเองยังไงเล่าโอเคทาร่ามีอันตีแล้วนะฮะโอเคมาในวันนี้นะครับผมเขากดอันตีเรียบร้อยนะการเล่นแพนด้าเนี่ยสเต็ปในการเปิดเนี่ยฮะเราสามารถเปิดได้แบบหลายทุยเราสามารถเปิดได้แบบหลายรูปแบบมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงัดด้วยสกิล2เราก็ออกนะฮะหรือว่าการโดดด้วยอันติเลยให้โดดก็ได้นะฮะหรือว่าการเปิดด้วยสกิล1ก็ได้แล้วแต่นะฮะโอเครอรอรอหน่อยเอาดีเพื่อนเข้ามาโอ้โหนี่ไงเราเพื่อนแกตายแล้วนะเพื่อน อย่าคิดว่าจะมีรอบ2มันเกิดการเรียนรู้เร็วเนี่ยฮะโอเครู้ว่าท่านผู้ชมโอเคคิวเล่นมาแล้วนะเพื่อนจัดสวยคิวเล่นเออโอเครู้กับทาร่าเหมือนว่าจะมาด้วยกันเนี่ยฮะเมื่อกี้เหมือนนัดกันนะกูจะเข้าแล้วเพื่อนมึงเข้าอะไรประมาณนี้นะเหมือนเขานัดกันนะเออเห็นปะมายืนประกบผมนะครับผมแต่ว่าโดนเราสอยคาป้อมเนี่ยเอายังไงล่ะทาร่านี่ครับผมโอเคตอนนี้ก็เราสามารถสู้กับ2ตัวได้นะฮะเซตเจาะนะครับผมโอเคชิ้นแรกก็จะออกเป็นบุกเฮนสเปียร์ดาเมจเลยนะฮะเอายังไงเพื่อนเอาไหมล่ะเอาโหเขาไม่เข็ดว่ะท่านผู้ชมไม่เข็ดว่ะเกือบตายคิวเล่นมาแล้วนะคิวเล่นมาแล้วไม่ได้นะครับผมเขาป้อมไปแล้ววะเฮ้ยย้อนโดนย้อนโอ้โหเข้าไม่ได้โอ้โหไม่มีอันติยังไงนะฮะดูสถานการณ์เอาย้อนโอ้โหย้อนช่วยชีวิตย้อนย้อนตายหรือว่าโอ้โหไม่ได้แล้วหมดละผมหมดละสกิลหมดโอ้โหเอาวีล่าเราตายกลางดงนาคอตายลูกยังไงแล้วลูกถึงแล้วเหรอถึงลัดไม่ทันเลยโอเคนี่แรงนะผมแรงอยู่นะฮะสำหรับเซตเจาะแต่ว่าจะไม่ได้แบบมีดาเมจคลีเข้าให้เราเห็นแบบสะใจนะฮะปกติถ้าใส่ดาบคลีมาจะติดคลีถ้าตีตรงบางแล้วติดคลีเนี่ยมันจะคลีเป็นพันตั้งแต่แบบช่วงเลเวลต้นๆเลยนะฮะทำให้สะใจนั่นเอง แต่ว่าเซตนี้เนี่ย
ไม่เน้นสะใจนะครับผมเน้นเจาะแทงกับไฟเตอร์นะฮะมาดูกันว่าเจาะตัวบางจะแรงหรือเปล่าถึงไม่เล่นสายคริก็แรงเรียบร้อยอาสินกาละลายนะฮะกลายเป็นทรายกลายเป็นปุ๋ยผงกันเลยทีเดียวในจังหวะนี้เนื้อผมเมสซาวทาร่าเขาก็จะลอยป้อมเราอย่าหวังว่าพี่จะให้ลอยนั่นป้อมของพี่อย่าเอาอีกไหมเพื่อนกระโดดเข้ามาเอาในป้อมอีกไหมไม่กล้าละดิโอเคยังไงโอ้เพนด้าฝั่งตรงข้ามมาเพนด้าฝั่งตรงข้ามย้อนถอยหลบได้หลบได้นี่ฮะทำไมเขาไม่โดดใส่ย้อนวะทำไมเขาโดดใส่ผมวะเนี่ยโอ้โหเอาคิวเลนกูมาแล้วฟาร์มมาแล้วนะในนี้เอาดีเอาคนบางบานเออแล้วก็เฮ้ยคนหนาก็ตายได้เหมือนกันสวยครับผมคิวเลนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนิดเดียวโอ้โหรอดได้ไงวะเนี่ยเออปักคิวเลนเราโหดว่ะทุกผู้ชมนี่บนคิวเมื่อกี้ผมรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโดนทรายเนี่ยโอเคนะครับผมชิ้นที่3นะฮะออกเป็นเขาเรียกว่าอมนิอามเลยนะฮะเอามาเสริมดาเมจแบบเวลากดสกิลแล้วตีธรรมดานะครับผม1ทีมันจะเป็นเบิร์สดาเมจแรงมากนะฮะนาคอสเจ้าอย่าหวังว่าเจ้าจะได้วิ่งผ่านมาในป่าพุ่มนี้มาดิเพื่อนเอาไหมล่ะโอ้โหตัวสตันเราเยอะมากนะฮะโอเควิล่าสตันยังไงเปิดแล้วเหรอเพื่อนนี่ไงตูมโคตรแรงพูดแรงละลายหายไปกับสายลมสำหรับเพนด้าของตรงข้ามเนี่ยเขาก็ต้านทานดาเมจโอ้โหต้านทานดาเมจของตัวเราไม่ได้นะฮะอาเซนก้าวะอาเซนก้าวะนาครอสเอาใครก่อนดีโอ้โหทาร่าทาร่าในป้อมเพื่อนเพื่อนในป้อมเขานั่นนั่นเอ้ยลูกมาลูกลูกโอเคเดี๋ยวเฮ้ยคิวเล่นเข้ายังไงนี่ไงโดดถึงตูมเขาให้ตายอีกคนนะครับผมติดสายติดสายระวังเพื่อนโอ้โหไดร์ป้อมสุดฮอตได้ป้อมแบบสุดยอดมากเพื่อนของเราโคตรโหดนะฮะทีมอะไรวะเนี่ยทีมยอดมนุษย์เรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้งัดให้เอาเพื่อนจัดมันเพื่อนตูมเขาให้นะฮะโดโหโดนกระสุนย้อนนี่ครับผมแพนด้าเข้ามาน่าจะละลายอีกคนย้อนดับเบิลคิวชงให้ย้อนยิงได้สวยงามมากเนี่ยจบเลยไหมเนี่ยโอ้โหจบไวมันจะจบไวเกินนะฮะจบได้ไหมล่ะผมว่าคีบหมดมาทุกผู้ชมน่าจะจบไม่ได้เอารุกสวัสดียังไงโดดเข้ามาทำไมล่ะโอ้โหโอ้โห6คิวไปแล้วนี่ครับผมท่านผู้ชมชิ้นที่4เอาเป็นดาบแดงเลยนะฮะออกโคตรไวออกมาทำไมออกมาเบิร์สนะครับผมเอามาเบิร์สดาเมจนะฮะโอเคทาร่าเหรอเอาได้ไหมเนี่ยโอเคลองหน่อยตูมแทงนะเนี่ยนี่ขนาดแทงครึ่งหลอดครึ่งหลอดเฮ้ยวิลาวิลาโอ้วิลาเราติดทรายอยู่หาจังหวะเข้าโอเค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 จะตายเองจะตายเองลุกลุกระวังลุกรอเกาะมันหมดย้อนเกาะมันหมดแล้วย้อนช่วยแล้วลีเจนดารีลูกไม่มีเกาะก็เหมือนมาม่าไม่มีเส้นนะครับผมท่านผู้ชมเพื่อนเราเข้าไปทำไมเพื่อนโอ้โหเพื่อนอย่าโอ้โหเติมไม่ทันตอนนี้นะครับผมเพื่อนของเราเริ่มตายชิบหายไปป่วงไปนะฮะมีตัวหลงปึ้ม 2,000 กว่าดาเมจสุดยอดนะฮะลูกเอารูกอีกคนผมอยากจะวัดกับลูกเลยนะครับยังไงหน่อยยังไงหน่อยครึ่งหลอดไปแล้วนะฮะได้ว่ะดาบคลีเนี่ยเอามาออกแบบช่วงหลังๆแบบนี้ก็ได้นะคือตอนนี้ดาเมจถึงแล้วดาบแดงก็ออกไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะออกอะไรออกดาบคลีก็ได้นะฮะโอเคว่าจะช่วงต้นเกมเนี่ยอย่าเพิ่งออกนะฮะเพราะว่าเจอไฟเตอร์เจอรู้กับเจอทาร่าเนี่ยออกคลีไปแล้วก็ตีมันไม่คุ้มนะฮะออกเจาะดีกว่าออกเจาะดีกว่านะฮะโอเคมาเพื่อนเอาดาร์คเอาดาร์คหรือเอาคนในวันนี้นะครับผมเราจะขึ้นป้อมกับพ่อหนุ่มรูกนะฮะมาทาร่าดันมาอยู่ไม่น่าจะขึ้นยากเพราะว่าเรามีย้อนนะฮะย้อนมันแรงในเรื่องของการยิงป้อมโอ้โหงัดป้อมทีครึ่งหลอดมีตัวลอยอยู่และโอ้โหตายเลยตายเลยนะฮะอาเซนกาโอเคงัดป้อมหน่อย
ลูกมาลูกมันทาระไม่ใช่แพนด้าตายนี่ฮะลูกไม่กล้าเข้าแล้วเพื่อนลูกยังไงลูกเข้าไม่ได้แล้วของัดลูกสักทีเถอะต้นเกมกดฆ่านักใช่ไหมนะฮะเจ้าก็จงลาก่อนจากโลกนี้ไปซะเรียบร้อยนาคอสตายด้วยกันเถอะเราแต่ว่าเพื่อนเรายิงป้อมอยู่เรียบจบปิงสุดยอดยังไงล่ะแพนด้านะฮะ MVP โอ้โหสายเจาะมันก็แรงได้นะครับผมในคลิปนี้ผมก็ใส่รูนเจาะร้อยมาเลยนะฮะก็จะเป็นรูนสายเจาะของไฟเตอร์นะครับผมจะไม่ได้ใส่รูนคลีนะฮะดาบคลีถามว่าออกได้ไหมสำหรับเซตเจาะเกราะออกได้นะฮะนี่ชิ้นที่5เนี่ยเห็นป่ะผมออกดาบคลีนะครับผมสำหรับใครที่แบบผมไม่ออกดาบคลีก็ได้นะจริงเกมนี้ไปออกเป็นมูรามาสะก็ได้นะฮะเอามาเสริมแทงนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเงินตัวเรานำไงนะฮะเราสามารถออกดาบคลีมาตบได้นะผมแต่ว่าในต้นเกมก็อย่าเพิ่งออกนะครับผมสำหรับดาบคลีเพราะว่าถามว่าทำไมถึงอย่าเพิ่งออกเพราะว่าเราเจอไฟเตอร์อย่างรุกแล้วก็ทาร่านะครับผมบางทีการออกดาบคลีตั้งแต่ต้นเกมมันก็อาจจะไม่คลีรุนแรงสักเท่าไหร่นะฮะสู้บล็อกเก็ตสเปียไม่ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะสำหรับคลิปแพนด้าในวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย see you เจอ